ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Marvel Super War กับตัวละคร Mighty Thor หรือว่า Thor Jane Foster นั่นเองนะครับผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะก็เข้าเกมมาพร้อมกับสกิน Thor Love and Thunder นะครับสำหรับสกินอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นแค่สกินจากร่างในหนังเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นร่างที่ไม่มีสกินนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นร่างที่มีสกินก็จะแตกต่างกันตรงที่ชุดเกราะนะครับผมที่ทางฝั่ง Thor Love and Thunder เนี่ยจะเป็นสีดำอย่างชัดเจนนะครับส่วนสกินปกติเนี่ยก็จะตามฉบับคอมิกเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลของ Thor Jane Foster กันหรือว่า Mighty Thor นะมาเดิมนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปทำการดูรายละเอียดสกิลเดี๋ยวเรามาดูท่าทางตัวละครกันก่อนเลยกันท่าทางตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปสกิลพาสซีฟก็จะมีชื่อว่าด้วยรักและอัศนีถ้าตัวละครทอร์เจนฟอสเตอร์เนี่ยทำการโยนค้อนโดนซูนะครับผมไม่ว่าจะทั้งไปหรือทั้งกลับเนี่ยก็จะได้รับสัญลักษณ์พลังแห่งสายฟ้าสัญลักษณ์พลังแห่งสายฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ด้านล่างหลอดเลือดตัวละครนั่นเองนะครับที่จะเป็นรูปสายฟ้านะเมื่อได้สัญลักษณ์นี้มานะครับเวลาที่ตัวละครเจนฟอสเตอร์เนี่ยอยู่ใกล้ๆสตูนะครับก็จะทำการผ่าศัตรูนะครับแบบนี้นะจะทำการโจมตีศัตรูรอบๆนั่นเองนะครับและสกิลติดตัวอีกหนึ่งอันนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการใช้สกิลไปแล้วนะครับการโจมตีปกติของเราก็จะไกลขึ้นนั่นเองนะจากปกติจะระยะประมาณนี้นะครับจำไว้นะพอเราปาค้อนออกไปก็จะระยะกว้างขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับต่อกันที่สกิลหนึ่งนะครับจะมีชื่อว่าค้อนสายฟ้านะตัวละครเจนฟอสเตอร์หรือว่าไมตี้ทอร์เนี่ยจะทำการโยนค้อนโยเนียไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับเมื่อโยนไปแล้วเนี่ยค้อนโยเนียก็จะค้างอย่างสุดปลายทางนะครับสักพักหนึ่งแล้วคอยกลับมานะครับผมก็จะสร้างดาเมจอีกรอบหนึ่งนะก็คือจะโดนดาเมจทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำการเปิดอัติแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยไอค้อนโยเนียนี้นะครับผมมันก็จะไม่ค้างตอนปลายทางนะโยนไปแล้วก็จะกลับมาในทันทีแล้วก็สกิลหนึ่งก็จะไม่มีคูลดาวน์ด้วยนะครับระหว่างที่เราเปิดอันติแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งต่อไปสกิลที่2นะครับจะมีชื่อว่าพายุสายฟ้านะครับสำหรับสกิลที่2เนี่ยก็จะทำงานคอมโบกับสกิลหนึ่งนะเมื่อเราทำการใช้สกิลหนึ่งโดนสตูเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์ของสกิล2ลงจะทำให้เราเนี่ยสามารถพุ่งได้บ่อยขึ้นนะครับและระหว่างการพุ่งเนี่ยเราก็จะได้รับโล่สายฟ้าด้วยนะและถ้าเราทำการพุ่งผ่านสตูเนี่ยก็จะสร้างดาเมจด้วยนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลอันตินะครับจะมีชื่อว่าสายฟ้าพิโรจน์นะครับเมื่อเราทำการกดใช้สกิลอันติเนี่ยตัวละครทอร์เจนฟอสเตอร์จะเข้าสู่สถานะเทพสายฟ้านะครับจะได้รับพาสซีฟอย่างต่อเนื่องนะไอ้พาสซีฟที่มันจะทำการผ่านสตูรอบๆแบบนี้นั่นเองนะครับจะได้รับบ่อยขึ้นนั่นเองและก็สกิลหนึ่งจะทำการโจมตีไปกลับได้อย่างรวดเร็วนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถต่อคอมโบได้ไวขึ้นนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลของตัวละครไมตี้ทอร์นะครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นค่อนข้างสูงสามารถใช้สกิลได้รัวๆนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือจะกินมานาที่เยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูการเล่นของตัวละครตัวนี้ในเกมกันตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมทีมเราเนี่ยก็จะมีทอร์เทพสายฟ้าเข้ามาด้วยนะอันนี้ผมกด5นะครับแล้วก็เจอกับการแข่งขันข้ามประเทศหรือว่าเจอกันข้ามเซิร์ฟนั่นเองเริ่มมาก็ต้องทำการอินเวดก่อนนะครับแต่ว่าสไปเดอร์แมนเขามีสไปเดอร์เซนนะเอาค้อนไป2อันนะครับค้อนของนังทอแล้วก็ไมตี้ทอนะแล้วสตาร์ลอร์ดเข้ามาอย่างนี้ก็น่าจะโดนแล้วแหละครับผมเข้าพลาดนี้นะเรียบร้อยนะครับเราได้เฟิร์สบัตไปถอยออกมาก่อนครับไม่เดี๋ยวทำไมเสือมันมาไล่ตีผมแล้วเนี่ยโอเคช่วยเพื่อนแค่นี้แล้วกลับเลนดีกว่านะเดี๋ยวเราจะตายเอาเพราะว่าเลือดเหลือแค่นี้เองขอน้องข้ามเขาเวล2แล้วนะครับขอน้องข้ามเขาก็ใช้เป็นไมตี้ทอเหมือนเรานะมีจีนเกย์ด้วยนะครับจับก่อนครับเอาเลือดหลังป้อมก่อนไมตี้ทอร์นี่ผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับหลักๆก็คือพยายามเปิดด้วยสกิลหนึ่งก่อนนะหรือไม่ก็ถ้าโดนเขาเข้าใกล้ตัวนะครับหรือว่าจะถึงตัวแล้วเราคอยสกิล2แล้วก็สกิล1ก็ได้เน้นสกิลให้1ให้โดนนะครับหลักๆเลยนะเราก็จะได้สแต็กมากซึ่งสกิล1ผมมองว่ามันโดนง่ายนะครับรออันติก่อนนะตอนนี้เรายังไม่ห้าวไมตี้ทอฝั่งตรงข้ามก็เล่นระวังเนื้อระวังตัวเหมือนกันนะแต่ก็ได้แค่นี้แหละครับไมตี้ทอเป็นตัวละครที่พริ้วนะครับผมแล้วก็สกิลป่วนมากๆหลังจากผมได้ลองเล่นไปเกมหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่เกมแรกที่ผมเล่นนะครับแต่ว่าจะพริ้วไงถ้าโดนดักก็ตายได้เหมือนกัน
เดี๋ยวตรงนี้เรามาหาดักดีกว่าครับผมว่าเขาจะโผล่มั้ยนะแต่ดูแล้วตรงกลางน่าจะใส่กันแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะได้เปิดอันติแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปนัวๆกลางไฟนะถ้าเราสกิล1โดนนะครับมันก็จะลดคูลดาวน์ไปด้วยนะครับผมลดคูลดาวน์สกิล2นะและถ้าเรายิ่งใช้สกิล2ได้บ่อยเนี่ยตัวละครเรามันก็จะยิ่งมีโล่นะครับทำให้ในไฟท์เนี่ยตัวละครเราเนี่ยจะถึกแล้วก็ตายยากมากๆแต่สิ่งที่จะแลกมาก็คือมานานะครับมันจะหมดไวมากเช่นกันอย่างที่เห็นนะครับผมไฟท์เมื่อกี้ใช้ไม่กี่สกิลมานาก็หมดแล้วแล้วเลนบนม้าเราโดนกดนะพอไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยตามไปหลังจากได้คลิปหมดเวฟนี้นะเพราะเราต้องการเงินเหมือนกันตรงนี้จีนเกคนเดียวนะครับน่าจะไม่รอดแล้วแหละไปเดอร์แมนเข้ามาเปิดอันติไปครับแต่ไม่ไหวไม่มีมานาเล่นแล้วนะถอยดีกว่าเพื่อนไอเทมที่จำเป็นสำหรับตัวละครตัวนี้มากๆที่ควรออกมาเป็นชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นไอเทมในการรีมานานะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นมา1เกมก็จะรู้ว่ามานาช่วงต้นเกมมันไม่พอใช้เลยนะแล้วตรงนี้จีนเกมาแล้วก็พุ่งใส่ไปเลยครับขอแค่เราค้อนโดนนะแล้วก็จะพุ่งต่อได้เรื่อยอันติมาแล้วครับโอ้จีนเกมันเกิดใหม่แต่ก็น่าจะไม่รอดนะดูครับผมเปิดอันติทีมานาแทบไม่เหลือนะแล้วเมื่อกี้จากสไปเดอร์แมนสกิลใส่เราแทบไม่เข้าเพราะว่าโลเราขึ้นมาหนานั่นเองผมถอยก่อนครับเรามายืนห้าวเกินไปละเอาแล้วโดนเรียบร้อยครับโดนด็อกเตอร์เอ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร์ดิโดนศาสตราจารย์สะกดจิตนะแต่ข้างล่างเหมือนว่าเขาจะเอาป้อมนะเราต้องไปช่วยครับเป็นเมจที่คูองในดีมากเลยนะนี่ครับผมโลเด้งรัวๆแต่ว่าตรงนี้ผมจะไม่รอดแล้วถอยก่อนแล้วกันนะยังไงมันก็เป็นเมจนะครับเอาตัวไปคูองในแล้วก็แทง2 1มันก็ยากอยู่ดีกลับบ้านดีกว่าอารมณ์สกิลตัวนี้มองดีๆก็เหมือนทอเหมือนกันนะครับไอทอที่มันไปยืนเลนบนหรือว่าทอท็อปเลนนะสกิล1ก็คล้ายกันนะครับสกิล2ก็พุ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าสกิล3เนี่ยจะใช้กันคนละแนวนะอันนี้จะเป็นบัฟนะครับรอค้อนครับผมรอค้อนแล้วเขาเข้าพลาดไปตัวหนึ่งนะวินเทอร์โซเจอร์ข้างบนเหมือนจะโดนแก๊งนะครับเมื่อกี้สไปเดอร์แมนไปแก๊งอันติไปครับผมอันติแล้วก็พุ่งไปครับพยายามเล็งตัวบางนะคอนตอนเปิดอันติมันจะมีข้อดีอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับคือมันจะสกิลแล้วมันจะไม่หยุดค้างนะจะกลับมาเลยจะทำให้เราสามารถเก็บสแต็กสกิล2ได้ง่ายขึ้นแต่ตรงนี้ผมอยากได้ป้อมกลางมากๆนะเพราะถ้าได้ป้อมกลางเราจะมีพื้นที่เล่นพอสมควรแล้วตรงนี้อีคาริสเราโดนนะครับต้องหาทางเอาป้อมกลางมาให้ได้นะตรงนี้จีนเกเขาเหมือนอยากจะได้ป้อมกลางเหมือนกันลดดาเมจเข้าไปครับผมพุ่งชนเรียบร้อยจีนเกตายไปนะถึงยังไงก็ไม่รอดนะครับโดนลุม3ตัวแบบนี้เดี๋ยวขอเคลียร์กลางแล้วผมจะลงไปล่างนะเพราะถ้าเราเคลียร์กลางได้เวฟหนึ่งเนี่ยคลิปก็จะชนป้อมนะครับเขาก็ต้องลังเลที่จะไฟท์จังหวะนั้นเราก็จะได้เปรียบมากๆเดี๋ยวเราดักตรงนี้ดีกว่าน่าจะได้สักตัวแหละเรียบร้อยครับผมไม่เอาดีกว่าอันติแรงไม่มานะอยากได้บัฟฟ้ามากกว่าด้วยแหละแต่ผมก็ไม่ได้นะครับคือถ้าได้บัฟฟ้ามาตัวเราจะเล่นง่ายมากๆตอนนี้ว่าผมจะรู้แล้วนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้มันจะแพ้ทางพวกตัวละครประมาณไหนนะครับก็คือพวกสไปเดอร์แมนหรือว่าตัวละครผิวๆนั่นเองนะถ้ามันปาสกิล1ไม่โดนมันก็เล่นลำบากแล้วนะครับเราจะเอาเซอร์เทอร์อีกตัวนะแต่เขาก็น่าจะรู้เหมือนกันนะครับตีแล้วล่อแล้วรอดักเขาน่าจะเป็นแผนที่ดีที่สุดนะแต่ถ้าเขาไม่เข้าเราก็ตีเอาจริงเลยก็ได้เขาโผล่ล่าง4ตัวนะครับเจนโผล่ไล่ตัวหนึ่งเรียบร้อยครับไตเซอร์เทอร์มาแล้วเราได้มา1คิวครับผมแล้วก็ลดดาเมจไปนะสไปเดอร์แมนตัวปัญหาตายแล้ววันนี้ผมก็เล่นง่ายแล้วนะแต่ว่าเกมน่าจะจบแล้วแหละ
ต่เพื่อนเราจะเอาคาร์บอยเหรอโอเคเราจบบ้านดีกว่าเรียบร้อยนะครับในที่สุดก็จบสักที่ MVP ก็เป็นของศาสตราจารย์นั่นเองนะครับซัพพอร์ตที่ผมคิดว่าน่าจะเก่งที่สุดในเกมตอนนี้นะส่วนเรื่องการสร้างดาเมจของผมนะครับก็จะสร้างไปได้ที่ 80,000 นะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวละครตัวนี้ก็สับคลิปในการรีวิว Mighty Thor ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปการรีวิวตัวละครในเกม Marvel Super War คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบ๊ายบายนะครับ